ingnova สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Texas Daily Podcast COVID 19 Edition วันนี้เป็นวันจันนะคะวันที่27เมษายน2020อยู่กับปูเป้ Global Content Editor คุณซัน Head of Research และคุณลาดา Content Editor ของ Texas Media สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ซันสวัสดีค่ะพี่ปูเป้ค่ะ ค่ะเราเริ่มอาทิตย์ใหม่เนาะใช่อาทิตย์ใหม่หที่เรายังอยู่บ้านกันแต่ว่า สิ่งที่เราคิดว่าน่าจะสนใจสำหรับอาทิตย์นี้ก็คือภาคโรงแรมนะคะ<ช>เราจะมาพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมโรงแรมว่าเป็นยังไงเพราะเรารู้นะคะว่าธุรกิจนี้ถือว่าเป็นธุรกิจรายแรกเลยที่โดนผลกระทบจากโควิด -19 นะคะใช่ค่ะซึ่งช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าทางสมาคมโรงแรมของประเทศไทยได้ส่งจดหมายไปถึงหอการค้าของประเทศไทยด้วยขอความช่วยเหลือเพราะว่า ความจริงแล้วตามกฎหมายรายงานนะคะถ้าเกิดว่ากิจการของโรงแรมต้องปิดลงเขามีข้อบังคับที่จะต้องให้เงินเดือน75%ของเงินเดือนของพนักงานของเขาซึ่งทางสมาคมเขาขอให้รัฐบาลนะเปิดให้โรงแรมจดทะเบียนสมัครเพื่อให้มีข้อยกเว้นเล็กน้อยคือขอให้หยุดตัด กิจการชั่วคราวนะคะไม่ได้หยุด100%ในกรณีนี้ทางภาคโรงแรมก็จะจ่ายแค่50%ของอเงินเดือนของพนักงานภายในเวลา180วันนะคะจะยางไรก็จามนะคะเราก็เห็นนะว่าอ้มันโดนหนักจริงๆ ทั้งประเทศของเราพึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีโรงแรมประมาณ32,564แห่งนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ย9ก็ก็เสียไรายได้อย่างที่เราเห็นนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเรามาพูดถึงสิ่งที่แก้ไขได้หรือว่าดาเนินธุรกิจได้ต่อไปะคะเราจะไปดูเรื่องของ s t r a t e g y ที่คุณสามารถใช้ได้ใช่ไหมคุณซัน ใช่แล้วครับก็เนื่องจากว่าถึงแม้ว่าจะมีการล็อกดาวน์หรืออะไรต่างๆแต่บางครั้งเราก็ยังจําเป็นต้องเดินทางหรือว่าเข้าพักดโดยเฉพาะโรงแรมในไทยบางแห่งก็ยังอาจจะต้องเปิดอยู่ยังม,ม,ม,มีบางโครงการที่สามารถดําเนินการได้กันใช่ไหมฮะเราก็จะมาพูดถึงว่ามีมาตรการไหนบ้างที่พอจะช่วยให้โรงแรมเนี่ยสามารถดําเนินการได้อย่างปลอดภัยจากโควิดอันนี้เป็นบทความจาก t e x ก s o c i e r นะครับชื่อ Hotel Man เขาคล้ายๆว่าสรุปข้อ ข้อาการดําเนินการช่วงโควิดมา11ข้อนี้ผมเลือกบางประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจมาแลบ,บอัพให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเริ่มที่ข้อแรกฮะกำหนดมาตรการป้องกันที่จําเป็นนะฮะก็คือวางแผนก่อนเลยก่อนที่จะดําเนินการหรืออะไรใครเนี่ยวางแผนก่อนว่าศึกษามาตรการว่าเฮ้ยเขาใช้แบบไหนต้องมีการกักพื้นที่ห้องอยังไงเราก็จัดการกับในส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะฮะ แล้วก็มีการแล้วก็ตรงนี้มันก็รวมถึงการซักซ้อมหรือว่าพูดคุยกับสตาฟทีมงานของโรงแรมด้วยนะครับแต่ว่าแค่วางแผนะอาจจะไม่พอเพราะว่าสถานการณ์นี้ค่อนข้างมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับโควิด -19 นี่เปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเรื่อยๆนะฮะมันก็เลยมีข้อสองคือกำหนดคณะทำงานเฉพาะสำหรับเรื่องโควิด -19 นะครับ เรียกว่าเป็นคนที่คอย,คอยตามข่าวคอยวิเคราะห์สถานการณ์คอยช่วยช่วยทางทุกข์ให้พนักงานแล้วก็ประสานงานพนักงานทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 ซึ่งจะทําการกําหนดตรงนี้ก็จะช่วยให้การทํางานของสตาฟภายในเนี่ยดำเนินไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนะครับรวมถึงคนตรงนี้ก็มีหน้าที่การติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยเช่นกันดังนั้นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากคือต้องทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคของชุมชนนะฮะในการสกัดการแพร่ระบาด แน่นอนว่าการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีเรียกว่ามีมาตรการมีวิธีการที่ชัดเจนในการจัดการกับโรคใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆแทนที่จะแบบเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมจัดการเองฉะนั้นถ้าหากมีการเจอกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีการพบคนที่มาจากกลุ่มเสี่ยงแล้ว แล้วไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงค่ะประสานเจ้าหน้าที่ให้ได้นะครความจริงข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญนะคะเพราะว่าโรงแรมและก็ร้านอาหารนะคะคือ New Normal ของเขาคือว่าเขาจะต้องมีมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกปลอดภัยที่จะใช้บริการของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการตกลงกันอยู่แล้วนะคะว่าทำความสะอาดหรือว่าจะบริหารเป็นยังไงให้มันดีที่สุดใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับทีนี้พอพูดถึงลูกค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนกลุ่มหนึ่งที่ทางโรงแรมจะต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับดันั้นข้อหนึ่งที่เขายกมาและสําคัญมากคือทําความเข้าใจกับลูกค้าถึงมาตรการของภาครัฐนะครับว่าถ้าคุณเข้าขายกลุ่มเสี่ยงเนี่ยคุณทางโรงแรมเนี่ยก็จําเป็นจะต้องประสานเจ้าหน้าที่รัฐฉะนั้นการทําความเข้าใจการสื่อสารให้ดีว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้ที่ เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่เขา,าเข้าพักเนี่ยโรงแรมจาเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพาคุณไปดูแลหรือการทําการดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็พยายามเรียกว่าถ้าเราถ้าเราอินฟอร์มไปชัดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรานําเสนอหรือพูดคุยกับเขาดีๆช,ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทําให้การสื่อสารหรือว่าความรู้สึกของลูกค้านี่ไม่เสียนะครับ mm. ไม่ใช่แบบมันไม่ได้ทําให้เราไม่ให้ลูกค้ามองว่าเราลังเกียจหรืออะไร มันแค่จะช่วยให้ทุกอย่างมันราบเรื่นขึ้นนั่นเองครับผมอืมค่ะเห็นนะคะว่ามันมีทีมนะคุณรดากับคุณซันว่าอ่า แต่ละภาคยังไงก็ตามเนี่ยหนึ่งคือว่ามันต้องมีทีมที่ต้องเซตอัพเนาะแล้วก็สองคือว่าความสื่อสารมันต้องแบบชัดเจนคือคีย์คือว่า communication จริงๆนะ,ะคะสำหรับบทต่อไปที่เราจะไปดูนะคะคือว่าบทจากต่างประเทศมาจากคุณ Margaret m a s t r a g i a c o m o ขอให้พูดให้ถูกนะสงสัยเขามาจากยุโรปค่ะเป็น uh, EVP ของ Strategy Next แกส์ yes, นะคะเป็นบริษัทที่ทำการตลาดด้านโรงแรมโดยเฉพาะเลยนะคะ <Huh. S 1> ซึ่งเขาออกมาบอกว่าความคาดการของตลาดเนี่ยทางข้อมูลจาก CBR E เป็นบริษัทที่ทําเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณ6กถึงิเดือนที่เราจะเห็นการฟื้นตัวของอโรงแรมที่อเมริกานะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ย ทั้งหมดอ่ะมาร์เก็ตเขาบอกว่ามันต้องมอีวางแผนอยู่แล้วว่าจะก้าวต่อไปยังไงนะเมื่อกี้ี่ซันก็พูดมาแล้วว่าต้องทำอะไรแต่สำหรับภาพรวมแล้วภาพใหญ่ค่ะเขาบอกว่ามี3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือว่า while travel is on pause หมายความว่าช่วงเวลาที่การเดินทางถูกกดปุ่ม pause ไว้อเราไม่สามารถเดินทางไปไหนได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือทางโรงแรม ต้องสร้างหรือ,อทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับลูกค้าของเขาดีต่อเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็น<ม>ทางโซเชียลทางอ e ีเมลหรือทางการให้แบบข้อมูลอ่ะให้กับลูกค้าของเขาค่ะต้องต่อเนื่องเพื่อให้เขารู้ว่าเรายังอยู่นะ<ช>หัวข้อที่สองนะคะเฟสองนะคะคือว่าต้องคาดแล้วนะคะว่าหลังจากที่ประเทศแต่ละประเทศเปิดแล้วอ่ะ ยังไงคนก็ต้องเดินทางใช่ไหมใช่การเดินทางทํ่ทงาน ธุรกิจก็ต้องเดินต่อไปเพราะฉะนั้นน่ะต้องสร้างวิธีให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าโซเชียลมีเดียของเราให้ได้และ,ะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็คือว่ามี policy นโยบายอาจจะให้มันผ่อนคลายมากขึ้นอย่างเช่นยกเลิกง่ายขึ้นอะไรเงี้ยหรือข้อมูลที่ให้เราให้กับลูกค้าก็ต้องแบบะสะท้อนถึงสถานการณ์ตอนนี้จริงๆอะคะ่ะคือมันต้องไวนิดนึงอนะคะ่ะสำหรับเฟสบนะคะ คือว่า travel demand s t r e n g t h e n s หมายวว่ามันต้องมีการตลาดอย่างแรงเพื่อ,อที่จะให้คนที่เข้ามาในโซเชียลของเราแล้วเนี่ยมี conversion อัตรา conversion ให้มันดีขึ้นหมายความว่าคนเขาหลังจากที่เขามาดูข้อมูลของเราแล้วอะ่ะก็คลิกเข้ามาซื้อบริการของเราเพื่อการเดินทางที่เขาต้อง แน่นอนต้องใช้ในอนาคตนะครับผมเรียกว่าของคุณบูเป้นี้ทําให้นึกถึงเหมือนว่าถ้าสมมุติเรายังไม่ได้อาจจะไม่ได้ให้บริการได้ตอนนี้แต่การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านี่ก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจนี้ชัดเจนเลยเพราะว่ายังไงก็ลูกค้าก็คือลูกค้าลูกค้าคือเป็นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจจริงๆค่ะค่โอเคงั้นเรามาดูอ่าอีกบทวิเคราะห์อีกบทหนึ่งนะคะจากจากบ้านเราเองเนาะ ทคซใช่แล้ดาพอดีว่าจริงๆเมื่อกี้เราก็ค่อนข้างจะพูดเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆกันมานะคะแต่ว่าก็คืออันนี้ะดราอยากจะปิดท้ายด้วยสิ่งที่เป็นเคสสต t u ดี้จริงที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับธุรกิจ h o s p i t a l ิตีนะคะโดยที่ว่าบทความนี้ที่ยกมาอยู่ในคอลัมน์ e x ็ก i ์ i ซียนของ t e x h s o u อร์ค่ะซึ่ง เป็นคอลัมน์ที่ผู้บริหารก็จะเขียนแชร์อินไซต์มาให้กับทางเรานะคะโดยสิ่งที่ยกมาก็คือคุณกวินว่องกุศลกิจนะคะซึ่งท่านก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Heritage Estate ค่ะแล้วก็เขียนบทความมาแชรว์ว่าเกี่ยวกับธุรกิจ Hospitality นะคะว่าจะอยู่รอดอยังไงในช่วงโควิดน,นี่เองนะคะโดยที่ใช่โดยที่ธุรกิจก็คือบริษัท Heritage Estate ะคะ่ะเขาก็มีกิจการไม่ว่าจะเป็นตัว coworking space อย่าง Growfit อ่าทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนนะคะร้านอาหารนะคะอย่าง Kappa Daily อย่างงี้ Automato ก็คือหลายๆคนก็คือเคยไปกินกันอย่างแน่นอนแล้วก็เดินตามห้างก็คือรู้จักอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแล้วก็รวมถึงฟิตเนสโรงแรมของเขานะคะซึ่งเหล่านี้ค่ะ hospitality ก็คือ core value ของกลุ่มบริษัทเขาเลยนะคะโดยที่เขาแชร์อินไซต์มาอย่างหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าธุรกิจของเขาอะ สิ่งที่เป็นต้นทุนหลักเราก็ต้องแบกค่าใช้จ่ายแบกคอสด้วยเกือบทั้งหมดอ่ะคือเรื่องของคนที่มีอัตราส่วนเนี่ยสูงที่สุดดังนั้นเนี่ยการที่จะตัดสินใจลดคอสหรือว่าจัดการในเรื่องของคนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนที่สุดค่ะพี่สันพี่ปูเป้ด้วยเหตุน,นี้นะคะ<ๆ>เขาก็เลยพยายามหาคําตอบค่ะว่าถ้าเกิดว่าด้วยธุรกิจของเขาอ่ะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเป็นโซเชียลมีเติ้งแต่ถ้าหลังจากเนี้ยค่ะ คนไม่มีไม่มีการแบบว่าพบปะกันตามโซเชียลมี i n g p เพลสแล้วเนี่ยอีกไปสักระยะธุรกิจของเขาเนี่ยจะอยู่รอดหรือเปล่าแล้วก็เ,เขาก็ตั้งคำถามอีกนะคะว่าถ้าหลังจากเนี้ยเกิดนิวโนลทำให้ใิ่ัยการพบเจอกันของคนเปลี่ยนไปเขาจะปรับตัวยังไงนะคะ โดยที่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เป็น Break b บ s t เบรด p r a ทิส c e นะคะที่ยอมรับเลยนะคะมีอยู่สประเด็นตอนนี้เนี่ยที่เขาแชร์มานะคะโดยที่อย่างแรกคือจะลดค่าใช้ใจ่ายอย่างไรในเวลาที่ไรายได้หายหมดทันทีซึ่งจะต้องแลกกันนะคะระหว่างความอยู่รอดของตัวเองและคู่ค้าหรือว่าจะช่วยเหลือกันนะคะโดยที่ของเขานะคะอุณวินก็แชร์มาว่าของ h ฮ r i t เ g e เนี่ยเขาจำเป็นต้องลดค่าเช่าค่าบริการทันทีที่มีเหตุการ ที่แน่ใจว่ากระทบกับกิจการของเขาอย่างหนักแล้วก็ดูดูความเหมาะสมแยกเป็นกลุ่มธุรกิจแล้วก็เคสบายเคสเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ลูกค้าอยู่รอดก่อนที่จะไม่มีลูกค้า mm. แล้วก็ในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดว่าลดราคาออกมาเยอะเนี่ยเขาเองแหละที่จะกลายเป็นผู้ป่วยเพราะว่าขาดตุกขาดทุนเพราะปกติแล้วมาจิ้นตรงนี้ก็ต่ำม,มากอยู่แล้วแล้วก็กระแสงเงินสด ก็ไม่พอที่จะอยู่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องการมีการคิดแล้วก็วางแผนตรงนี้ว่าทําให้เขาเนี่ยรู้สึกอ,อุ่นใจว่าทุกส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่ธุรกิจของเขาเนี่ยต่างก็สามารถช่วยกันประคับประคองกันอยู่ได้พอสมควรอย่างที่2ค่ะเมื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นครบหมดแล้วย้อนกลับไปที่เขาบอกว่าสิ่งที่เป็นคอ์หลักคือเรื่องของคนนะคะซึ่งทํายังไงตรงนี้ค่ะเมื่อคนที่เป็น a ส s e t กลายมาเป็น Liability ชั่วข้ามคืนโดยที่ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยโดยที่ตอนนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ย occupancy rate หรือว่าอัตราการเข้าพักเนี่ยลดต่ำลงมากบางโรงแรมเหลือแค่ประมาณ10-15%เท่านั้นส่วนร้านอาหารเนี่ย ก็ทุกคนคือปรับเข้าหา Delivery กันอย่างรวดเร็วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ก็ไม่ได้มากเท่ากับช่วงปกตินะคะรายได้ก็ถือ,อว,ว่าหายไปเยอะเหมือนกันเสริมนิดนึงค่ะว่าเราได้สัมภาษณ์กับอ,อนแะชาบูพิงเกว้นนะคะทางทางร้านเขาก็บอกว่า Delivery ก็แค่20%นะ ใช่เขาได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตของรายได้ที่เขาเคยได้มาก่อนแล้วม,มันลดลงไปเยอะมากนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยความท้าทายคือการแข่งขันบนช่องทางออนไลน์เนี่ยก็แข่งกันรุนแรงมากเลยนะคะมันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าเหลืออยู่เพียงไม่กี่ช่องทางที่จะเข้าถึงลูกค้าได้นะคะแล้วก็เขาก็เลยเหมือนกับวิธีนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของคนเขาก็เลยเลือกที่จะสื่อสารกับพนักงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็หาทางออกใหม่ม ชวนทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมรวมไปถึงโครงการของการลดเงินเดือนแล้วก็ Live without pay แทนที่จะ Lay off คนออกนะคะก็เลยเหมือนกับแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยก็เสนอลดเงินเดือนตัวเองเพิ่มในกิจการที่ตัวเองไม่ได้รับผิดชอบด้วยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าประคับประคองกันไปและอย่างสุดท้ายค่ะอันแบบนี้น่าสนใจมากๆเลยก็คือจะเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองยังไงเพื่อหารายได้ใหม่ ในภาวะที่คู่แข่งทุกคนนะคะถูกบังคับให้ต้องทำแบบเดียวพร้อมกันหมดโดยทันทีเพราะทุกคนรู้ค่ะว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสแต่โอกาสนะั้น่ะคือแบบมีกันเป็นจุดด d o แล้วใครที่จะหา blue ocean จะมีอีกคนที่จะพบ blue ocean ทางทั้งที่ทุกคนตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของด e อเ c e a n กันนะคะซึ่งแต่ว่าสิ่งเนี้ยเขามองว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องทำเหมือนกันเพราะว่าหลังจากเนี้ยค่ะ สิ่งที่หลังโควิดเนี่ยทุกคนต่างก็พูดถึง New Normal ที่เขาจะต้องหาบ l ูโอเชียเพื่อปรับตัวไปสู่ตรงนั้นเหมือนกันค่ะซึ่งตรง<ะ>นี้สำหรับบูโอสำหรับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนิว m a l เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำต้องหารองจากการเอาตัวรอดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะค่ะก็คุณรดาคะก็คุณคุณซันนะเราก็เห็นนะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องคิดตอนนี้ทั้งเรื่องของการวางแผนปัจจุบันและการวางแผนเพื่ออนาคต คาดการแล้วว่าอะยังไงก็ตาม New Normal มจะเป็นยังไงซึ่งนี่เราจะเกินไว้เลยนะคะเอพิส od ต่อไปของเราของเท็กซัสเรามีเทรนด์นะคะของภาคโรงแรมว่าอาจจะเป็นแบบไหนแล้วก็การวางแผนของด้านดิจิทัลจะเป็นไงด้วยอื <Okay. S 1> ได้เลยค่ะสำหรับสาหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดจะอ,อ่านเพิ่มเติมเอาหรือมีข้อมูลหรืออะไรก็ตามที่อยากจะแชร์นะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเราได้นะคะ t e x h s o c o หรือเป็นเพื่อนของเราได้นะคะทาง Facebook นะคะ t e x h s o thailand ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขและก็สู้ต่อไปสำหรับอาทิตย์ใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Stars, sparking innovative thoughts.